ความพิเศษตรงไหนครับพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีของเครื่องมือทางการแพทย์นะครับที่จริงถ้าย้อนหลังไป10ปีที่แล้วนั้นไม่ได้เป็นเวลาที่ยาวนานมากนะฮะแต่ณปัจจุบันนี้เครื่องเทคโนโลยีทางด้านทางการแพทย์นั้นมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างจะมากกว่าที่คิดครับดังนั้นทางโรงพยาบาลคงมีสอนโดยฝ่ายบริหารนั้นได้มีการพิจารณาแล้วคิดว่าควรจะต้องนำเครื่องมือทางการแพทย์นะที่คอยให้บริการวินิจฉัยรักษาโรคต่างๆที่ทันสมัยเข้ามาติดตั้งในโรงพยาบาลธนบุรี2ดังนั้นทางโรงพยาบาลธนบุรี2จึงได้มีการสั่งเครื่องเอ็กซเรย์ CT สแกน443สไลด์ซึ่งคุณสมบัติของเครื่องนี้เรียกว่าออโต้โพซิชันนิ่ง CT สแกนคำว่าออโต้โพซิชันนิ่ง CT สแกนนั้นมันเข้ากับจังหวะของการระบาดของโรคโควิด19ปัจจุบันครับเนื่องจากเครื่องนี้สามารถจัดค่าของลูกค้าได้ออโตเมติกโดยที่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ต้องไปจับหรือจัดค่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนดีของเครื่องนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเครื่องนี้ยังมีที่จะวินิจฉัยในเรื่องของผู้ป่วยวิกฤตทางด้านสมองและสามารถตรวจดูเรื่องของเนื้องอกของลำไส้ใหญ่ได้ด้วยครับแล้วก็นอกจากนั้นที่สำคัญเครื่องนี้สามารถดูเรื่องของแคลเซียมสกอร์หรือหินปูนที่อยู่ในหลอดเลือดหัวใจซึ่งเกิดจากสาเหตุที่หัวใจกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเครื่องนี้สามารถตรวจดูได้นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเครื่องนี้ยังสามารถที่มีโปรแกรมดูในเรื่องของดูหลอดเลือดที่สามารถที่จะหมุนได้ลบได้ครบ360องศาซึ่งสามารถเห็นจุดที่มันมีส่วนที่แคบที่สุดของหลอดเลือดหัวใจนี่คือประเด็นของการขาดเลือดนะฮะและนอกจากนั้นยังสามารถทำเป็นภาพจำลองในการดูแลก่อนที่อาการของโรคจะเกิดขึ้นและเราได้ดูแลและวิจัยได้ทันและช่วยในการที่จะรักษาเรื่อง early detection นะฮะในเบื้องต้นนะครับโดยภาพรวมแล้วเครื่องนี้สามารถตรวจดูวินิจฉัยโรคที่ซับซ้อนทำให้เรามีโอกาสที่จะรักษาผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นนะครับดังนั้นตลอดช่วง27ปีของโรงพยาบาล2นั้นเราไม่เคยหยุดยั้งในเรื่องของการพัฒนาการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้โดยเราพยายามที่จะให้ลูกค้านั้นได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจะรับประโยชน์ที่สุดเมื่อย่างก้าวเข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาลคอนดูสองคำว่าทันสมัยเนี่ยทันสมัยขนาดไหนครับเครื่องนี้ในเมืองไทยมีสักกี่เครื่องเครื่องนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ในแถบอาเซียนเป็นเครื่องที่2ที่เข้ามาติดตั้งที่โรงพยาบาลคอนดูสองครับซึ่งเครื่องแรกนั้นตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลคอนดูสองครับก็ถือว่าของเครือโรงพยาบาลคอนดูนั้นเป็นก้าวแรกที่นำเครื่องรุ่นใหม่เขามาติดตั้งในประเทศไทยแสดงว่าเรารองรับสำหรับผู้ป่วยที่เรียกว่าเป็นโรคหัวใจเนาะที่ระบาดที่เป็นกันมากในประเทศไทยจะช่วยได้ไหมเครื่องนี้ช่วยในการวิจัยได้มากครับเราจะเห็นว่าเมื่อสักเดือนที่แล้วใช่ไหมต้นเดือนนี้นะเราจะเห็นว่ามีเป็นรองอธิบดีและเป็นข้าราชการเขาออกกำลังกายแล้วก็เขาเกิดเขาเรียกอะไรหัวใจตายเฉียบพลันอย่างนั้นแหละครับนะฮะแล้วก็ได้ท่านก็ได้เสียชีวิตซึ่งท่านเป็นคนดีมากนะฮะฉะนั้นการดูแลรักษาหรือการออกกำลังกายนอกจากออกกำลังกายแล้วนั้นเราจะต้องดูแลตัวเราเองด้วยการที่เราจะดูแลตัวเราเองได้นั้นต้องมีการตรวจสุขภาพครับแล้วก็เครื่องนี้เป็นเครื่องที่สามารถที่จะดูแลก่อนที่อาการจะเกิดขึ้นดังที่ผมเรียนทราบแล้วนะฮะเรียกเป็นการที่จะเมื่อเราดูแลแล้วโดยที่ไม่มีอาการแต่เราเห็นผลออกมาแล้วเราจะได้ให้ดูแลการรักษาได้ทันท่วงทีครับครับค่าบริการจะแพงกว่าเดิมปกติไหมฮะบังเอิญเครื่องนี้ผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ค่าบริการนั้นไม่ได้สูงกว่าเครื่องเก่าครับเพียงแต่ว่าโรงพยาบาลเองเราต้องมีเครื่องที่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาให้บริการลูกค้านะครับไม่ได้แพงกว่าเดิมมากครับถ้าเกิดค่าเข้ามาแล้วก็อยากจะใช้บริการก็ไม่ได้ขึ้นไม่ใช่ไม่ได้ขึ้นมาไม่ครับโดยพูดถึงเรื่องราคาของโรงพยาบาลปี2นะครับเป็นราคา
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย